สิ่งที่ผมจะโฟกัสก่อนเลยนะครับเราจะไปโฟกัสเรื่องของการอ่านไหมหรือโฟกัสอะไรสิ่งสำคัญนั่นคือการทำข้อสอบ reading อย่าลืมว่าทุกข้อสอบใช้เวลาแค่1นาทีแต่ถามว่าในข้อสอบนั้นให้เวลาในการอ่านมาไหมครับไม่ดังนั้น50ข้อคือ50ข้อต่อพยายามทำให้ได้1นาทีแต่ตอนนี้ภาษาอังกฤษอ่ะเขาขยายเวลาจาก60นาทีให้เป็น90นาทีละนะครับมันก็ตกประมาณสัก1นาทีครึ่งได้ต่อข้อแต่เราอย่าลืมว่า part reading มันคือการอ่านที่เราจะต้องเหลือเวลาที่เราต้องมาอ่านแบบรวดเร็วหรือหาจับวิธีการให้ได้อย่างเงี้ยนะครับดูข้อที่1ครับครูครับอ่ะผมขยายตัวใหญ่ๆให้เห็นเลยข้อที่1เขาต้องการให้เราโฟกัสอะไร What position is this company looking for สิ่งที่โจทย์ต้องการคือคำว่า position นะฮะสิ่งที่โจทย์ต้องการคือคำว่า position นั่นเองตรงนี้นะครับแล้วอะไรครับ looking for position คืออะไรครับเขาต้องการอะไรครับตำแหน่งครับ position หมายถึงตำแหน่งนะฮะดังนั้นตำแหน่งไหนครับที่บริษัทกำลังรับสมัครหรือกำลังมองหาอยู่นะฮะบริษัทนี้ต้องการตำแหน่งไหนครับต้องการตำแหน่งไหนเอ่ยนะครับมีอะไรบ้างครับ Student Garment Exporter Quality Control Inspector Student Garment Manager Student Chairman Officer ดูเลยนะครับแต่ละตัว Exporter นะฮะ Inspector Manager Officer นะครับถามตำแหน่งแบบนี้ก็ไปดูสิครับในเนื้อเรื่องพูดถึงตำแหน่งอยู่ตรงไหนครับในเนื้อเรื่องพูดถึงตำแหน่งตรงไหนครับดูเลยตำแหน่งอยู่ตรงไหนครับ We want to join our team อันนี้บ่งบอกว่าต้องการรับสมัครนะครับสิ่งที่เขาต้องการThe largest USA importer of children apparel has the following position available มีตำแหน่งว่างครับตำแหน่งว่างนั่นคือตำแหน่งอะไรครับเห็นไหมครับตัวใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้ Quality Control Inspector นะฮะตรงนี้เลย Inspector นะฮะตรงนี้ดังนั้นเห็นแล้วว่าคีย์เวิร์ดข้อนี้พูดถึงในส่วนของ inspector พอเราไปดูตัวเลือกมีไหมครับ inspector มี exporter มี inspector มี manager แล้วก็มี officer ดังนั้นคำตอบเลือกข้อไหนดีครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2เนาะ inspector นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมเจอทันทีเลยนะครับได้อ่านได้แปลยังครับยังเห็นไหมครับหาให้เจอว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับ inspector นะครับ inspector คืออะไรครับฝ่ายไหนครับฝ่ายตรวจสอบเนาะก็คือในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของคนตรวจสอบอย่างเงี้ยคนตรวจสอบนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็น exporter อันนี้คืออะไรครับ exporter คือผู้ส่งออกเนาะกับ importer นะฮะถ้า importer เนี่ยจะเป็นอะไรครับ importer จะเป็นผู้นำเข้าอันนี้จะเป็นคำตรงกันข้ามนะฮะmanager ผู้จัดการเราน่าจะรู้นะฮะ officer ก็คือเป็นพนักงานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้คำศัพท์เพิ่มเข้าไปอีกเนาะ exporter inspector นะครับ manager officer สังเกตเห็นไหมครับสังเกตเห็นคำว่า er หรือ or พวกเนี้ยเป็นคำนามที่บ่งบอกถึงคนเห็นไหมฮะ inspector เป็นคนตรวจสอบexporter เป็นผู้ส่งออก importer เป็นผู้นำเข้า manager ผู้จัดการ officer พนักงานเห็นไหมฮะใช้ er หรือ or เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดของตัว suffix ท้ายคำว่านั่นคือลักษณะของคำนามนามที่บ่งบอกของความเป็นคนด้วยนะฮะตรงนี้นะโอเคทุกคนหาคำตอบเจอนะครับเป็นตัวเลือกที่2นะฮะตรงนี้เห็นไหมครับเนาะดังนั้นข้อนี้ต้องการถามว่าบริษัทนะฮะเขาต้องการตำแหน่งอะไรซึ่งมันก็คือ Quality Control Inspector เป็นคนตรวจสอบนะครับคล้ายๆเหมือน QC ฮะตรงนั้นเองนะโอเคครับเราไม่ต้องหาอะไรต่อเพราะมันจบข้อนี้ละเราไปดูข้อที่2ต่อข้อที่2ถามอะไรครับข้อที่2ถามอะไรครับ If you want to apply ฮะ apply คืออะไร apply the position ก็คือในส่วนของ QC Inspector นั่นเองนะครับเราโฟกัสคำนี้ครับคำว่า apply แปลว่าสมัครนะครับมีส่วนของอะไรอีก application แปลว่าอะไรครับใบสมัคร applicant แปลว่าผู้สมัครอย่างเงี้ย
นะครับได้คำศัพท์เพิ่มไปอีกนะ apply สมัครเป็น verb ส่วนนี้เป็น verb application เป็น noun แล้วก็ applicant ก็เป็น noun แต่ application จะเป็นใบสมัครอย่างเงี้ยแต่ applicant จะเป็นคนสมัครนะเป็นคนกันนะในส่วนนี้ดังนั้นสิ่งที่ต้องการคือถ้าต้องการที่จะสมัครงานเนี้ยเป็นไงครับเราต้องดำเนินการอย่างไรมีอะไรบ้างครับที่ให้ดูคอครับคอคืออะไรครับโทรใช่ไหมสองเซนต์เซนต์คือการส่ง application form นะฮะส่งใบสมัครไปหรือว่านะฮะเซนต์ your resume by fax ครับใช้ fax ไปหรือว่า either one or two อันนี้คือไม่หนึ่งก็สองคืออันไหนก็ได้อะนะครับไม่หนึ่งก็สองอันไหนก็ได้นะครับเนี่ยไม่ส่งอันหนึ่งก็อันสองไปแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นข้อนี้ควรตอบอะไรดีครับและดูจากตรงไหนให้เวลาทำ15วินาทีครับคุณครูคิดว่าข้อนี้ตอบอะไร15วินาทีฮะทุกอย่างให้โฟกัสที่ตัวข้อสอบเป็นหลักนะครับจะเลือกอะไรดีข้อนี้เลือกอะไรดีดูจากอะไรดีครับหากเราอยากสมัครดูเลยครับอยู่ตรงไหนครับหาคีย์เวิร์ดให้เจอคุณครูไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้แต่คุณครูต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอนะครับนั่นคืออะไรครับหาประโยคของมันคุณครูกวาดสายตาอย่างไวเลยว่าวิธีการสมัครอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับวิธีการสมัครอยู่ตรงไหนครับนี่เลยเห็นไหมฮะตรงนี้เลยเป็นวิธีการสมัครSend in your resume or call เห็นไหมครับเนี่ยประเด็นที่1ประเด็นที่2นะฮะอยู่ตรงนี้ดังนั้นประเด็นที่1อยู่ตรงไหนนะครับประเด็นที่1อยู่ตรงนี้ Send an application form ให้ send มาเป็น resume นะครับหรือว่าอะไรครับ call ก็ได้เนี่ยให้โทรมานะครับแปลว่าcall Mr. Stephen ได้ไหมได้นะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วให้อะไรครับ send an application form คือ send your resume มานะครับแค่นั้นเองแต่ถามว่าให้ผ่านแฟกไหมซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้ระบุนะฮะว่าต้องผ่านแฟกไหมนะครับตรงนี้จึงไม่ใช่ตรงนี้ดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นในส่วนของข้อที่4ก็คือไม่1ก็2ครับไม่โทรก็ส่งมานะฮะในส่วนของใบสมัคร application form ก็จะเป็นใบสมัครเช่นกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหาจากข้อมูลที่โจทย์ให้นะครับว่าคืออะไรนะครับมองดูตอนท้ายนั่นเองดังนั้นผมเพิ่มเติมคำศัพท์นะฮะเพิ่มเติมคำศัพท์ให้ apply เป็น verb แปลว่าสมัครข้อนี้นะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับนั่นก็คือโฟกัสในส่วนของตัวที่ไม่จริงครับนะฮะเจอคำว่า not true ไม่จริงทำยังไงครับการที่เจอข้อสอบ not true ไม่จริงเนี่ยให้ใช้วิธีการคือนำช้อยตัวเลือกพวกนี้ไปจับนะครับไปจับกับประโยคว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับเริ่มดูทีละข้อเลยนะฮะเราดูในส่วนของตรงนี้ครับเราดูทีละข้อว่ามันพูดถึงตรงไหนบ้างในส่วนของข้อที่1พูดถึงอะไรครับ applicants นะฮะเห็นไหมครับผู้สมัครครับ applicants ผู้สมัครนะครับ are supposed to be fluent in English fluent คืออะไรครับต้องใช้อังกฤษเป็นไงครับใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วเลยแปลว่าคุณต้องพูดภาษาอังกฤษป๋ออ่ะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ป๋อครับซึ่งตรงนี้อยู่ตรงไหนครับภาษาอังกฤษเจอไหมครับหาช่วยกันครับอยู่ตรงไหนครับภาษาอังกฤษเจอไหมครับตรงนี้เลย some English a plus นั่นเอง some English a plus ครับเราก็ไปดูครับใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเนี่ย some English a plus ใช่ไหมครับ some แปลว่าอะไรครับ some แปลว่าได้บ้างนะฮะซัมแปลว่าได้บ้างครับคือได้บ้างเนี่ยความหมายอันเดียวกับคล่องแคล่วไหมกับ fluent กับ fluent ไหมไม่นะฮะไม่ตรงกันเลยเห็นไหมครับไม่ตรงกันเลยเพราะนั่นบอกเฮ้ยได้สักเล็กน้อยเอาขอแค่แบบภาษาอังกฤษได้บ้างสักเล็กน้อยนะครับแต่อันเนี้ยถ้าในอะไรครับในตัวเลือกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นไง fluent เลยนะคล่องแคล่วเลยนะพูดได้สื่อสารได้นะครับฟังพูดอ่านเขียนต้องเป๊ะทุกอย่างแต่ในใบสมัครนะฮะในตัวของ advertisement ก็บอกแค่ some English a plus นะฮะบางส่วนนั้นเป็นไงได้บ้างดูแล้วตรงนี้แปลว่าไม่ตรง
นะฮะตัวที่ไม่ตรงก็คือตรงนี้ some English กับ fluent เนี่ยมันไม่ตรงกันนะฮะไม่ตรงกันแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปเช็คข้ออื่นก่อนนะฮะเรารู้แล้วว่าข้อ1เนี่ยเป็นประเด็นเราทำจุดไว้นะครับทำไฮไลท์ว่าข้อ1นะนะฮะไปดูข้อ2 applicants are expected to work both on site and off site สิ่งที่ต้องทำงานเป็นไงครับ work both on site off site คำนี้เราต้องรู้แหละนะครับสถานการณ์นี้ให้มา on site off site นะฮะ on site แปลว่าที่ไหนครับที่สำนักงานก็คือที่ทำงานอะฮะถ้าเป็นในส่วนของออนไซต์ก็คือที่ทำงานเนาะที่ทำงานที่ตั้งอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นออฟไซต์ก็ต้องตรงกันข้ามก็คือเป็นไงครับนอกสถานที่นอกสถานที่ทำงานอะแบบเนี้ยแปลว่าคุณต้องทำงานได้2 ส่วนซึ่งจะตรงกับตรงไหนครับตรงนี้ข้อที่ตรงนี่เลยฮะตรงนี้เลยคนนี้บอกอะไรฮะsome traveling may be request คือ traveling ไม่ได้แปลว่าท่องเที่ยวเสมอไปนะฮะไม่ได้แปลว่าท่องเที่ยวเสมอไปแปลว่าอาจจะมีการออกนอกพื้นที่ตรงเนี้ย traveling นะฮะแปลว่าทำงานนอกพื้นที่ครับเห็นมั้ยฮะตรงนี้ได้มั้ย both side คือบางครั้งอ่ะก็จำเป็นที่ต้องทำงานนอกสถานที่ข้อที่2เนี่ยถือว่าตรงนะฮะนะตรงนะตรงเนี้ยนะฮะ work both on site and off site คืออาจจะทำงานก็คือ1อยู่ในออฟฟิศด้วยหรือบางทีอาจจะต้องไปพบปะลูกค้าอะไรเงี้ยแบบนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับคำว่า some traveling may be request ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่จะต้องออกนอกพื้นที่นะครับประมาณนี้นะ3ครับ knowledge คืออะไรครับแน่นอนครับไปสมัครงานไม่มีความรู้ได้ยังไงนะฮะจบอะไรมาอย่างเงี้ยมี knowledge ไหมครับซึ่งก็จะตรงกับบริบทนี้ฮะ knowledge นะนี่เองเห็นไหมครับเนี่ยมันมีอยู่ในโจทย์ในตัวเลือกอยู่แล้วให้เราเห็นไหมครับมี knowledge ให้ละต่อมา experience เห็นไหมครับมีคำว่า experience ไหมมี experience กี่ปีเนี่ย5ปีเลยเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่เป็น experience มีหมดเลย2 3 4มีตรงตามโจทย์หมดเลยฮะ2 3 4มีหมดเลยนะฮะ2 3 4ดังนั้นคำตอบข้อนี้ที่ไม่ถูกต้องนั่นคือในส่วนของข้อ1นั่นเองนะครับข้อ1นะฮะเนาะเห็นไหมครับจริงๆระดับข้อสอบนี้ถามว่าความยากอาจจะขึ้นมาระดับยากแล้วนะครับครูครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าข้อสอบผมจะทำมาอยู่ประมาณ3เลเวลนะฮะก็คือง่ายปานกลางแล้วก็ยากแต่การยากเกินเนี่ยผมก็ไม่ได้สอนให้คุณครูที่แบบโอ้โหเจอคำศัพท์ยากจะทำยังไงผมสอนหลักการและวิธีการให้คุณครูหาคำตอบมากกว่าสอนที่ให้คุณครูที่จะต้องมาอ่านหรือแปลไม่ได้อะนะครับแบบนี้เป็นหลักเนาะผมสอนวิธีการมากกว่าว่าโจทย์ถามอะไร not to focus แค่ not to ว่าไม่จริงจากนั้น4ตัวเรื่องนี้ทำยังไงเอาไปจับดีว่ามันอยู่ตรงไหนโอ๊ยก็อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ทำไงดูสิว่าเราต้องดูอะไรบ้างในตัวเลือกนี้แล้วก็ไปดูว่าอะไรมันสัมพันธ์กันมันต้องมีพื้นฐานเล็กน้อยบ้างแหละที่ต้องช่วยเราได้นะครับแบบนี้เนาะดังนั้นข้อนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเลือกที่1นั่นเองนะจบไปแล้วครับสำหรับเรื่องที่1ยังไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องพูดถึงอะไรนะยังไม่เห็นต้องรู้เลยว่ามันแต่ละบรรทัดมันอ่านว่าอะไรหรือมันแปลว่าอะไรเพราะว่าส่วนสำคัญมันเป็น reading ก็จริงแต่ reading ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องอ่านเสมอไปเพราะเรารู้ว่าคำถามข้อนี้ถามอะไรแล้วเราก็ไปโฟกัสให้เจอว่าลักษณะคำถามตรงไหนนะครับลักษณะคำถามตรงไหนหาจุดที่เป็นคำตอบให้เจอเราก็จะทำข้อสอบได้แล้วครับน้องๆครับนะมาอีกเรื่องครับข้อที่4โฟกัสคำไหนครับ What is the news mainly about mainly ถามอะไรครับใจความหลักหรือใจความสำคัญนั่นเองนะครับใจความหลักหรือใจความสำคัญนั่นเองดังนั้นใจความหลักใจความสำคัญมี4ตัวเลือกนี้ China News Fujian ProvinceThe War Game, The Substantial Warning นั่นเองนะฮะ4ตัวเลขนี้หมายถึงตัวไหนบ้างนะฮะดูสิตัวไหนบ้างครับสิ่งที่ผมบอกเลยครับ
การที่เราจะหาเมนลี่เจอหาอะไรครับการที่เราจะหาเมนลี่เจอเนี่ยนั่นคือการหานามที่มันซ้ำๆคุณครูไปดูครับว่านามอะไรที่มันกล่าวซ้ำเยอะที่สุดในเรื่องนี้ดูดิครับคุณครูลองกวาดสายตาไวๆนะฮะว่าคุณครูจะเจอหรือไม่เจอคุณครูเห็นคำไหนครับที่มันกล่าวซ้ำหรือเห็นแบบโอ้ทุกคำนะซ้ำกันเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยเนาะหานามหน่อยครับองค์ความรู้5ข้อสำคัญที่ให้คีย์เวิร์ดไปแล้วคุณครูต้องทำได้ครับดังนั้นในส่วนนี้คือส่วนไหนครับส่วนไหนครับเรื่องนี้พูดถึงอะไรครับพูดถึงแน่นอนเกี่ยวกับจีนแน่นอนหลักๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเกี่ยวกับประเทศจีนเรื่องอะไรครับนี่เลย military exercise ทำไมถึงเป็นตัวนี้ลองดูต่อสิ military deals เห็นไหมครับมีตัวนี้เกี่ยวข้องมีอะไรอีกครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า exercise นะครับ exercise นะ exercise military นั่นเองนะครับมีอะไรครับ exercise มีอะไรครับมีคำว่า deals นะ deals นั่นเองมีอะไรครับนี่เองเห็นไหมครับเนี่ยคือส่วนสำคัญครับคุณครูครับส่วนสำคัญเลยนะก่อนที่ผมจะเฉลยคำตอบ exercise แปลว่าอะไรครับความหมายของ exercise นอกจากจะแปลว่าการออกกำลังกายความหมายอาจจะแปลว่าอะไรครับการบ้านนะครับหรือภาระงานแล้วอีกหนึ่งความหมายของ exercise เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณครูคิดว่าความหมายคืออะไรครับพิมพ์แชทมาได้เลยนะฮะความหมายของ exercise คืออะไรครับความหมายของ exercise ครับมาขอคำตอบความหมายของ exercise หน่อยครับคุณครูครับคืออะไรครับนอกจากที่แปลว่าการออกกำลังกายนอกจากที่แปลว่าในส่วนของภาระงานหรือข้อคำถามแล้วอีกหนึ่งความหมายที่ใช้กับบริบทของเรื่องนี้หมายถึงอะไรครับ exercise นะฮะ exercise เกี่ยวกับอะไรครับ military ใช่ไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าคุณครูลองกวาดสายตาคำศัพท์ที่คุณครูจะรู้ก็ได้ครูไม่ต้องอ่านทั้งหมดคุณครูจะเห็นอะไรครับเห็นว่าเฮ้ยมันมีเกี่ยวกับคำว่า soldier ครับมีเกี่ยวกับ soldier มีอะไรครับมี army มี air force มี navy นะดังนั้นนั่นคือการเกี่ยวกับอะไรฮะการซ้อมรบนะครับสงครามอะไรก็ได้เนี่ยมันมีลักษณะไปทางนั้นนะครับการฝึกซ้อมสงครามนะครับหรือการซ้อมรบประมาณครับประมาณนั้นคือทิศทางไปทางนั้นนะครับเราไม่ต้องตีความหมายไปโดยตรงก็ได้นะครับแล้วเราสังเกตเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นการพูดถึงพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับทีนี้จะเป็นข้อไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดตัวช้อยที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะครับถ้าเราใช้ตัวเลือกที่2ที่เป็นฟูจิโปรวินก็คือจังหวัดฟูจิอะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนนะฮะถ้าฟูจิเนี่ยจะพูดถึงแค่ตรงนี้ดังนั้นในส่วนของฟูจิอะแปลว่าถ้ามันจะเป็นเมนไอเดียได้หรือเป็นเมนรี่เนี่ยมันต้องครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมดถูกต้องไหมครับแต่เผอิญตรงนี้พูดถึงแค่ฟูจิอันโปรวินซ์เนี่ยแค่ตรงนี้แค่เดียวนะฮะแค่ตรงนี้จุดเดียวเองไม่ได้พูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยแปลว่ามันพูดถึงตัวสถานที่ตรงนี้ดังนั้นมันไม่สามารถเป็นใจความสำคัญของเรื่องได้เลยนะครับ3ครับ The War Game War Game คือเกมสงครามใช่ไหมครับดังนั้นเกมสงครามเนี้ยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างบนอ่ะเป็นท็อปิกชื่อเรื่องอ่ะนะครับดังนั้นชื่อเรื่องไม่ได้บอกความสำคัญตรงเนี้ยมาหาในตัวเมนลี่เลยตัวเมนลี่ก็คือต้องครอบคลุมกับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับดังนั้น3จึงตัดทิ้งและ A Substantial Warning นะครับ A Substantial Warning นะครับก็อยู่เพียงแค่ตรงนี้เองเนี่ยพูดถึงอะไรเนี่ยแค่ตรงนี้บริบทนี้นะครับดังนั้นไม่สามารถครอบคลุมเนื้อเรื่องได้แต่สิ่งที่ผมโฟกัสให้คุณครูเห็นเนี่ยก็คือหลักๆอยู่ที่เลยครับไชน่าและ1เห็นว่า military exercise แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ military deals เพราะมันเป็นอันเดียวกันไงมันเป็นอันเดียวกันยังไงก็เราสังเกตคำว่า military สิมันเป็นอันเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับทางทหารอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่ามันจะใช้ exercise หรือใช้ deal อ่ะมันคืออันเดียวกันนั่นเอง exercise แล้วมันก็ไปเกี่ยวกับ exercise เยอะเลยดังนั้นดีลกับเอ็กเซอร์ไซส์เท่ากันครับนะฮะดีลกับเอ็กเซอร์ไซส์เนี่ยเท่ากันนะดังนั้นมันคืออันเดียวกันอะเมื่อมันเป็นอันเดียวกันนะครับ
คำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่1นั่นเองนะครับสัมพันธ์กับตรงนี้แล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นใจความสำคัญเรื่องนี้นั่นคือการฝึกซ้อมรบและใช้ apostrophe s เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของว่าเกิดขึ้นที่ไหนนั่นคือการฝึกซ้อมรบของประเทศจีนนั่นเองนะฮะเป็นการฝึกซ้อมรบของประเทศจีนมี drills นะครับมี exercise มี military นะฮะมีในส่วนของ soldier มีอะไรครับ three military นะฮะ3เหล่าทัพมีอะไรครับ army air force แล้วก็ navy ที่ฝึกร่วมกันนะโอเคเยี่ยมมากครับไปต่อข้อที่5เขาต้องการทราบคำว่า deals นะ refer หมายถึงฮะมันอาจจะถามว่าอะไรครับอ้างถึงใช่ไหมมันอาจจะถามว่าอ้างถึงหรืออะไรครับหรือหาความหมายก็ได้ดังนั้นในส่วนของ deals ตัวเนี้ยมันจะหมายถึงอะไร army warning soldier หรือมี literally exercise เราก็เห็นแล้วว่ามันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่เป็นแบบเดียวกันสิ่งที่เป็นแบบเดียวกันคืออะไรครับคือในส่วนของ military exercises กับในส่วนของ military deals ตัวเนี้ยมันคือคำเดียวกันนะครับมันคือคำเดียวกันเนี่ยนะเมื่อมันเป็นความหมายเดียวกันทำไงความหมายเดียวกันก็ตอบสิครับถามยากอะไรใช่ไหมนะครับดังนั้นตรงนี้มันคือความหมายเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือความหมายเดียวกันดังนั้นคำตอบก็เป็นของข้อที่4นั่นเองนะครับมาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเนาะ Army คืออะไรครับกองทัพใช่ไหม Warning คือการเตือนนะครับ Soldier คือทหารดังนั้นในส่วนของ Military Exercise คือการซ้อมรบทางทหารเองนะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ